ก่อนบ่ายคลายเครียดเดี๋ยวให้น้องชมพู่ไปนั่งพักผ่อนก่อนนะครับปรบมือให้น้องชมพู่หน่อยแอคแรกผ่านไปแอคแรกผ่านไปแล้วนะครับโดยที่ว่าครูอ้วนเป็นคนทายถูกนะครับครับผมทีนี้เรามาพบกับแอคที่2ของเราบ้างนะครับว่าใครเป็นตัวจริงตัวหลอกไปพบกับแอคที่2ครับโชว์เสียงไปแล้วนะครับแต่ทีนี้มาทายครับว่าเป็นใครที่เป็นตัวจริงเชิญนะครับเชิญมาดูนะครับว่าใครเป็นตัวจริงตัวหลอกกันนะครับ3คนนี้ใครเป็นตัวจริงตัวหลอกครับอ๋อดูง่ายครับใครตัวจริงตัวหลอกไหนตัวจริงตัวหลอกครับอันนี้ไอ้เนี่ยตัวหลอกครับไอ้เนี่ยตัวหลอกอันนี้ตัวอะไรครับไอ้เนี่ยตัวอ่อนพี่ปุ้ยพูดอะไรครับเขาไม่เข้าใจเลยนี่อาจารย์ครับคิดว่าเป็นคนไหนนะที่ร้องเพลงของบี้เดอะสตาร์เมื่อกี้อาจารย์เชนคิดว่าคนไหนครับดูจากหนังหน้าแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ดูจากกล่องเสียงหรือว่าเสียงของเขาผมว่าไอ้3คนเนี่ยคงไม่ได้ร้องเลยล่ะครับเฮ้ยทำไมล่ะครับหน้ามันไม่เข้ากับเพลงเลยนะครับตัดเรื่องหน้าออกไปแต่เอาเสียงไว้ไอ้เบอร์3หลานชายคนนั้นน่ะครับคิดว่าไม่ใช่ไอ้นั่นต้องตัวหลอกหลอนแน่หน้าอย่างนี้หลอกเลยครับโอ้แต่ลองพูดคำว่าสวัสดีครับดิสวัสดีครับไม่ใช่เสียงไม่ใช่แล้วมันจะรู้ได้ยังไงครับโทนเสียงมันไม่เหมือนกันเหลือเบอร์1กับเบอร์2ส่วนเบอร์2เนี่ยอันนี้ทายเล่นๆนะคนกลางคนกลางไอ้แก่เนี่ยต้องทำขวัญได้ๆๆ ตัดไปเลยตัดไปเลยเป็นเด็กหน้าแก่คงจะไม่ร้องแนวนี้แน่ไม่ร้องแนวสติงอาจารย์เทียนทายเบอร์ไหนครับหมายเลขที่ผมจะเลือกได้แก่ขออีกทีค่ะชอบเสียงจะแห้งกายแต่มันชอบเล้าใจเล้าใจมากค่ะผมเลือกหมายเลข3ครับอาจารย์เชนเลือกหมายเลข3ครับเขาบอกตัดไงรู้ว่าอะไรครับพี่บอกว่าตัดไปเลยแล้วมันเลือกเขาทำไมเลือกแต่ผมเลือกคุณพี่ยังไงบอกตัดเบอร์3ไปแล้วก็มาเลือกเบอร์3ยังไม่ได้วิจารณ์เอาแล้วแต่อาจารย์แล้วแต่ผมอาจารย์เชนเลือกเบอร์3อาจารย์เชนเบอร์1ยังไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้ไม่ต้องวิจารณ์ครับไอ้สกปรกเลยผมไม่ชอบครับแล้วครูอ้วนล่ะครับจริงๆแล้วนี่นะคะครูอ้วนก็ใจสงสิทธิ์สงใจนะคะครับก็อยากจะเลือกเบอร์3เหมือนอาจารย์เชนเหมือนกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยฟังจากเพลงแล้วนะคะคุณบี้เนี่ยคือหน้าเขาก็บี้อยู่แล้วมันก็มันตรงตัวไปนะมันไม่น่าจะใช่ครับทีนี้ครูอ้วนใจจดใจจ่อระหว่างเบอร์1กับเบอร์2อ๋อมี2คนใช่แต่ที่ดูจากเบอร์2แล้วเนี่ยมองไปที่พื้นแล้วเงาหัวไม่มีไว้2ไม่ถึงครูอ้วนครับแม้แค่วิเคราะห์เสียงนี่เอากันถึงตายเลยครูอ้วนเลือกใครครับเลือกเบอร์2แล้วกันนะครูอ้วนเลือกมาแล้วเบอร์2อาจารย์เชนเบอร์3นะครับพี่โน้ตนะครับที่นี่พี่โน้ตครับ2เบอร์1เบอร์1ก็ค่อนข้างจะน่าจะเพลงวัยรุ่นบี้เนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นขวัญใจของวัยรุ่นอยู่แล้วใช่ครับเบอร์2น้ำเสียงของบี้เนี่ยมันจะออกแบบว่าลองนี่ดิเอาไปอันว่าเดี๋ยวพี่โน้ตแค่5แค่นี้พี่โน้ตก็รู้แล้วรู้5รู้พี่โน้ตเลือกเบอร์ไหนครับเบอร์1ครับพี่โน้ตเลือกเบอร์1เลยครับเนี่ยไปดูเฉลยกันแอคที่2จะเป็นใครอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครเป็นตัวหลอกจะต้องโดนคาบไม้บรรทัดด้วยเรามาดูเฉลยกันเลยครับว่าแอคที่2ใครเป็นตัวจริงตัวหลอกไม่ใช่นะครับ
หัวใจร้องโดยบี้เห็บหมาโอ้ยนี่เดือดสตาร์ครับเป็นเบอร์3จริงๆเลยนะครับแอคนี้ครับอาจารย์เจนตอบถูกนะครับนี่เรามารู้ประวัติของเด็กชายเลยนะครับสุเทพครับสุเทพนามสกุลสีใสครับสุเทพสีใสบ้านเกิดอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องพูดดีกว่าเราไปดูวีทีอาร์กันก่อนเลยครับครับเด็กชายสุเทพเกิดมาน่ารักน่าชังน่าเอ็นดูผู้ใหญ่ใครเห็นมักชมว่าเด็กอะไรขี้ริ้วขี้เหร่ตามภาษาคนโบราณชมมากๆเข้าหน้าเลยขี้เหร่ตามปากสมน้ำหน้าน้องสุเทพเป็นคนที่น่ารักเหมือนเด็กทั่วไปและที่ชอบที่สุดคือการสะสมตุ๊กตาน้องสุเทพรักการร้องเพลงและเขาเชื่อมั่นว่าเสียงเขาดีมากเพราะเวลาที่เขาร้องเพลงทีไรหมาที่ไหนๆก็พากันเห่าหอนตามเสียงเขาทุกครั้งการมาดุลดาราครั้งนี้เขามั่นใจเต็มร้อยเพราะกำลังใจจากเพื่อนทุกคนก็เห็นแล้วนะครับว่าประวัติของเขาตอนที่เขาเกิดมาอย่างนี้เขาเป็นเด็กที่น่ารักน่าชังมาก